อุ้ยใช่ไหมล่ะคนดูสัตว์อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกี้ยวมันจะใส่จริงนะเกี้ยวมันใส่แล้วล่ะนี่กูคืนเลยนะคนจอกเลยอีซี่ฮะกากไอสัตว์เกี้ยวของเสือนั่นแหละสวัสดีครับทุกคนก็ตามที่ทุกคนเห็นนะครับง่ายๆคือติดเกมใช่ไหมเอ็มติดเกมสองที่มีการบ้านแต่ไม่ทำไม่เล่นสายเกมเลยได้แบบล่าสุดแม่งค้างงานครู50งานเลยเฮ้ยครู5ค้าง10งานแม่งลาออกไปเถอะว่าไม่ต้องเรียนละแต่อันนี้เรื่องจริงนะครับค้าง50งานอ่ะเป็นไงวะใช่ครับผมเป็นกูลาออกแล้วมาทำยิงกูไปดีกว่าอันนี้ไม่แนะนำนะครับทุกคนใครที่ค้างงานอยู่ก็รีบๆไปแก้นะครับพี่ไม่แนะนำให้ค้างงานนะครับทุกคนก่อนจะเล่นเกมมึงต้องเคลียร์งานการบ้านให้เสร็จใช่ไหมน้องถ้าฉันคิดนี้ผมจะมาดัดนิสัยอินโดกับน้องพี่นะครับโคตรบ้าบ้าจัดอ่ะเล่นแบบเล่นบ้าเราจะมาดัดนิสัยโดยการที่พี่เนี่ยจะใช้มันเป็นร้านค้านะครับกับอย่าให้นี่ไปใช้แล้วเราก็จะไปเปลี่ยนรหัสโลบอกมันเปลี่ยนรหัสโลบอกมันตะกี้มันเล่นบล็อกฟุตอยู่กับเป็นโลกเอ๋ยอยู่เลยใช่ไหมมีโลบักติดด้วยพี่มีโลบักติดใช่ไหมแบบ30กว่าโลบักอ่ะอันนี้คือเราจะเปลี่ยนรหัสมันนะครับพอมันกลับมามันใส่รหัสไม่ถูกมันก็จะหัวร้อนเลยเป็นไงครับโคตรอีซี่อ่ะครับปกติเราแบบมันก็ไปง่ายอยู่นะปกติพวกเราก็ให้มันไปซื้อแป๊บซี่กินอยู่พอไม่ครับทุกคนใครชอบคิดแบบนี้นะครับแกงอินโดมีอีกแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยแล้วก็ไก่ตาลซันคงนะครับทุกคนร้านดีๆมีที่เดียวลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างอินโดไปซื้อแป๊บซี่พี่หน่อยดิฮะตอดก็ได้ไปๆ3ขวดไปเดี๋ยวเล่นรอเดี๋ยวเล่นรอข้าวหัวไม่ตกหรอกอะไรเดี๋ยวพี่เล่นข้าวแบบเอาข้าวหัวขึ้นรออ่ะฮะจัดการไอ้ไก่นี่หน่อยนะมันลุมโหมไอ้เหี้ยไม่ไปๆผมกำลังนึ่งๆอยู่นี่มันเหี้ยโคตรเหลือนโคตรแรงไปเอ็มจะไปจัดการมันเอ็มเจอจัดตำรามังกรของแท้โดนฝีมือกูทั้งแหละเออได้เลยเดี๋ยวจัดการให้น้องเกี่ยวหมู 3.8 ไอ้เหี้ยไปลดข้าวหัวดิไปตายไปตายไปตายตายคลิปไอ้เหี้ยไปตายบอทอ่ะเออไปเฮ้ยมีคนที่แถวนี้ป่ะอื้อหือบอแม่งแน่เดี๋ยวเนี่ยมันแบบมันซีเรียสข้าวหัวด้วยนะไอ้โดพี่เออตัวนี้มันซีเรียสอ่ะข้าวหัวมัน 3.8 เลยอ่ะมันหัวร้อนแน่ยังเออมันทำไมยังไม่ติดวะให้คนตีแน่เลยร้อยเฮ้ยเสียข้าวหัวเฮ้ยเออโดนบอทตีไม่ติดมีคอมแบทดีกว่าไปอีกเสียไหมเออไม่เสียต้องโดนบอทตีตายเออเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนยังไงเปลี่ยนรหัสมันเลยเออไปแฮกก่อนมันจะมาเนี่ยเออออกเร็วเร็วขอเดี๋ยวขอเซนเซอร์ตรงนี้ไว้นะครับทุกคนใช่ครับเซนเซอร์ไว้ก่อน A few moments later โอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้เปลี่ยนรหัสมันเรียบร้อยนะครับเราตั้งกล้องได้ๆเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องตรงนี้นะครับน้องๆเพราะฉะนั้นพอมันอินโดมานั่งตรงนี้ใช่ไหมก็จะมาแบบเปลี่ยนรหัสแล้วก็จะเข้าไม่ได้ครับแน่นอนอีแหละโดนเกียนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ทุกคนแป๊บนึงทุกคนดูคีย์บอร์ดมันแม่งไหนวะคีย์บอร์ดละ 5,000 แม่งดูสภาพคีย์บอร์ดดิ200อ่ะอันนี้คือมรดกพอจากสันคงนะครับอันนี้หลุดไปแล้ว1อันนะแต่บูสวิตช์นะเอาปิดแบนไว้มันไม่ได้จ่ายเหี้ยไม่มีใครจ่ายเราเช็คตั้งกล้องก่อนครับทุกคนเราจะเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผมกลัวน้องมันไม่หัวร้อนเต็มที่เว้ยเดี๋ยวคนดูจะไม่สะใจนะครับเพราะฉะนั้นพี่เนี่ยจะแกล้งให้น้องหัวหยองพี่นะครับปกติมันผิดกับผมแบบมันเกลียดผมอีกแล้วอ่ะปกติผิดกับผมบ่อยอ่ะแล้วกันคือตีกันบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะแบบว่ายอมรับเลยจากเปลี่ยนรหัสนะครับเป็นแฮกรหัสมาเข้าเครื่องนี้ต้องน้องพี่นะครับผมก็จะเล่นแบบเหมือนแบบแย่งรหัสมันมาเล่นพอแบบพอมันมาเห็นพี่ก็จะบอกอ๋อเหมือนเห็นเอ็มเล่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยุให้มันหัวร้อนเลยเสร็จกูแน่แล้วแหละคิวนิ้วโดนด่าอีกแน่เลยทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นของกูพี่ทำเพื่อน้องๆเนี่ยเพราะฉะนั้นกดไลค์ซะใช่ไหมหัวหยองเราทำเพื่อ FC นะครับกดไลค์ด้วยยิ้มไปอุดหนุนไก่ตาลซันคงด้วยนะครับทุกคนเล็กและกูรหัสมาจริงด้วยกูไม่คืนนะจริงไหนเข้าโชว์ดิเข้าโชว์คนดูดิครับทุกคนเราได้เข้ารหัสมานานเรียบร้อยใช่ไหมเอ็มตอนนี้เนี่ยอินโดอุ้ยกล้องเบอร์ไอ้เหี้ยตอนนี้อินโดไม่สามารถเข้ารหัสตัวเองได้นะครับปิดไฟดิไอ้เหี้ยให้น้องพี่นะครับกำลังนั่งเล่นอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็พี่ก็จะไปฟ้องอินโดแต่แรกให้คือเราจะดูปฏิกิริยาว่าอินโดมันเข้ารหัสไม่ได้เป็นยังไงนะครับทุกคนแต่ตอนนี้มันยังไม่มาเนาะมันยังไม่มาเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงจะไปตั้งกล้องกันทุกคนเดี๋ยวมันจะมาแล้วแต่รหัสก่อนแล้วการสงสัยที่กูออกโอ้ยเหี้ยทำไมกูเข้ารหัสไม่ได้วะเจ้าทุกคนกูตะกี้กูนั่งข้างนอกนะครับมันไปแล้วไอ้เจ้าเอ้ยมึงได้เอารหัสกูไปไหมฮะอะไรมึงได้เอารหัสไปเปล่าทำไมกูเข้าไม่ได้เลยสัตว์ไม่ได้ไปพี่ไม่ได้ไปแล้วทำไมกูเข้าไม่ได้อ่ะไอ้สัตว์รู้เหรอมึงทำไมไอ้เหี้ยเกมนานนะครับโคตรเดือดไหนกูขอดูหน้าตารหัสหน่อยดิเฮ้ยเอาไอ้นี่หลวงอ๋อเผื่อมึงเอาไป
ไม่พี่ไม่ใช่เหรอวะแล้วนี่รหัสใครวะเนี่ยเขาพี่เราอ่ะก็แล้วนี่รหัสใครอ่ะไม่ใช่ผมพี่ใช่เหรอแล้วกดออกดูหน่อยพี่เอาดูเลยมันไม่ใช่แม่ไอ้เหี้ยรหัสพี่ใช่เหรอวะพี่น้องดูโมจิตื่นใครดูโมจิตื่นรหัสใครก็มีครับเออรหัสใครก็มีร้านซันคงช็อปก็มีไม่ใช่ทุกคนไปซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจำได้ว่าผมชอบใส่นัดเอ้ยชัดเจนเลยหน้าตาผมเป็นแบบนี้แต่งตัวเหมือนมึงอ่ะแต่งตัวเหมือนมึงอ่ะเอาพี่ก็แต่งตัวเหมือนกันได้กูไม่เชื่อเออไปเลยเที่ยวได้เลยนี่เออออกไปข้างนอกดิเอาไปเชียร์ข้างนอกไปหัวมันหาหัวเลยโอ้ยเออไปเชียร์ข้างนอกไปจริงว่ะไปเชียร์เอ้ยเออไปเชียร์ข้างนอกดิอันนี้ใช่เหรอวะใช่รหัสมึงจริงเหรอวะเนี่ยไม่ให้ครับไม่ให้ไงกูไม่ให้ครับเดี๋ยวลองไปใส่อีกรอบดิไปเอ็มไปให้มันลองใส่อีกรอบมันใส่อีกรอบดีใส่ผิดหรือเปล่ารหัสนะเอ็มเนาะใส่รอบดีใส่ผิดหรือเปล่าใส่ผิดค้างงาน50งานจนลืมไงฟ้องครูแน่คลิปนี้ฟ้องประชาชนตรงนะพี่อันนี้ผมอธิบายเลยถ้ารหัสแบบถ้าผมรู้จักรหัสแล้วอ่ะแล้วผมเปลี่ยนรหัสอันนี้เป็นรหัสผมอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องเป็นรหัสของผมดิจริงมึงมานี่ดิมาเคลียร์ข้างนอกดิไอ้เหี้ยรหัสหลุดไอ้ไรสัตว์ฮะไอ้เหี้ยอุ้ยฮะอุ้ยรหัสกูอยู่ไหนล่ะไอ้สัตว์อุ้ยแล้วรหัสกูอยู่ไหนทำไมกูเข้าไม่ได้ล่ะเจ๊งก่อนน้องฮะไอ้จริงไอ้เอ็มมึงก็บอกน้องไปมึงเอาของน้องหรือเปล่าใช่ไหมล่ะคนไอ้สัตว์อุ้ยเคลียร์มันจะใช่จริงไอ้สัตว์เลยอินโดยาอินโดยาอะไรอินโดยายาอินโดยาล่าคุณแย่หัดเดียวด้วยไอ้สัตว์เดี๋ยวพี่เอาคืนให้เลยเนาะพี่เอาคืนให้เลยคิดนึงแรงอันนี้7แรงนี้7มาใส่อะไรนี่กูคืนเลยนะพี่เฉยกูไม่ให้มันเป็นเหี้ยเลยอ่ะโอ้ยไอ้สัตว์เออเกินไปว่ะกูอุตส่าห์ซื้อให้แล้วแม่ถามก่อนที่ค้าง50งานนี่เรื่องจริงไหมครับไหนมาทำไมมึงทำหน้าซื่อมึงจะทำหน้าซื่อว่าไม่รู้แบบไม่ทำการบ้าน50งานเออค่า10งานนี่เรื่องจริงครับคือนี่คุณเอ็มฟ้องผมมาไงดูหน้าเอาดิเออๆคุณมาเฮ้ยมันเอาจริงเฮ้ยโอ๊ยมันต่อยจริงไอ้เหี้ยเดี๋ยวคืนแล้วน้องมึงเกมก่อนไอ้เหี้ยมันต่อยจริงไอ้เกมก่อนให้ตุ๊กกี้จะดึงผมเนี่ยนี่ผมเข้ามาเลยโอ๊ยเป็นเหี้ยนะอุ๊ยเกมขาจังสรุปเรื่องที่มันแบบค้าง50งานนี่เรื่องจริงไหมวะเป็นนั่งเล่นเกมหรือเป็นนั่งเล่นเกมเฉยค้างงานครู50งานแล้วแบบยังเกมอีกอ่ะเออเหี้ยไก่จอกอยากให้ขอดูเคลียร์หน่อยครับเรื่องที่คุณแบบว่าติดงาน50งานนี่เรื่องจริงไหมครับคุณอีโดมิฟาเกนอีโดมึงไม่น่ามันดำตากแดดเยอะคนแก่เลยเหี้ยไอ้แก่พ่องเราจะไปสัมภาษณ์อีโดมิคุงนะครับพ่องเอาเลยครับทุกคนอันนี้เป็นไมค์เนี่ยเอาเลยครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับรายการข่าวสดงดเซ็นนะครับงดเซ็นไอ้เหี้ยตอนนี้เราก็อยู่กับผู้รับเชิญเป็นอิโดมิคุงนะครับคุณดูอิโดมิคุงคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บดูลูกก่อนดิดูลูกก่อนได้ข่าวว่าคุณแบบติดงาน50งานนี่เรื่องจริงนะครับน้องอินโดว่าถ้ามีรอมสอนนี่ก็รอ50ตัวคุณดูทรงแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับกูเสือจะต่อยท้องกูเหี้ยแล้วจะถามเกี่ยวกับเขานะครับว่าเขาเป็นมายังไงนะครับเฮ้ยมายต้องอยู่กับนักข่าวดีเอาไอ้เหี้ยงอนเราจะเปลี่ยนไมค์ใหม่นะครับนี่นะครับค่อยแบบมันค่อยจับได้นะครับแต่อีโดทำไมถามก่อนทำไมไม่ส่งงานครูทั้ง50งานไอ้เหี้ยอันนี้ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่ผมกับเอ็มมาแบบซอลอแซ่แถามนะครับไม่ไปเรียนวันนึงใช่ไหมครับอันเนี้ยแล้วมารู้อีกทีน่าจะ2วันใช่ไหมถ้ารู้ว่าแบบไม่ส่งงาน50งานใช่ครับโหโคตรเวอร์นี่ขนาดอายุแค่10ขวบนะครับเนี่ยถ้าขึ้นประถมม.ปลายไปเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนเนี่ยให้ผมจำขอสาเหตุขอสาเหตุนะลืมว่ามีอะไรบ้างแล้วผมก็จำได้แค่ว่ามีอันที่แค่ไม่กี่วัน แค่นั้นแหละทำไมต้องมีแค่แลนเราแล้วทำไมคุณแบบตาคุณออกดำๆอะครับ อันนี้คือออกรายการไม่ได้นะครับคุณเขาด่าปีดาผมนะครับทำไมคุณหน้าดำจังเลยครับไปนอนไปเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างในกระเป๋าเขานะครับบางอันทำไมเฮ้ยทำไมในกล้องหน้าดูมันดำจังวะเนี่ยบางจริงไม่ดำแบบนี้นะครับทุกคนแต่ทรงแล้วก็เลยเก็บไว้ในกระเป๋าคุณถือไมค์ดีๆดิอยู่มีราคาแพงถือแบบนี้ไมค์ราคาแพงเอาถือมีอะไรบ้างเนี่ยเอ้าอะไรเนี่ยทำไมคุณไม่มีไอ้นี่อ่ะทำไมมันมีแต่สมุดไม่มีใส่ไอ้เหี้ยอุ้ยอะไรเนี่ยแม่คุณบ้านอะไรเนี่ยคุณบ้านอะไรเนี่ยอะไรทำอันนี้คุณบ้านอะไรครับเนี่ยไม่อะไ
โขนี่นะครับอันนี้คืองานศิลปะระดับโลกนะครับทุกคนกูก็เคยทำครับมีเยอะแยะว่ะคุณดูจะเป็นกระดาษที่แบบไม่ได้ส่งงานครูนะครับอันนี้คือตุ่นไว้เยอะมากเลยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีอะไรบ้างหมาและแมวอะไรนี่ฮะไม่ใช่ละปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยหมายความว่าพอประมาณและมีเหตุผลคืออะไรวะหมูมันควายอุ้ยอันนี้คือเศรษฐกิจพอเพียงของนะครับคือพอมาและมีเหตุผลนะครับคืออะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันด่าพ่อกูอีกไอ้เหี้ยรายการสดคุณทำอย่างไม่ได้ครับตบเออไอ้เหี้ยกูประจานมึงนะอินโดไอ้เกย์พูดเล่นครับพี่พูดเล่นครับพี่นั่งๆครับพี่พูดเล่นครับไอ้อินโดหำอะไรนะเอ็มนี่นะครับมันข้อหยิกผมไม่ได้นะครับทีนี้กูใส่กันไปแล้วกูใส่กันอุ้ยอุ้ยมันทำอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะมันหยิกได้ไอ้เหี้ยอุ้ยนี่ตบเออนี่ไงกูใส่นี่ไงเด็กช่างเด็กช่างสู้กันไอ้เหี้ยอันนี้คือเด็กเร็วนะครับไม่ส่งงาน50งานนะอุ้ยเอ้ามึงรู้กูเหรอฮะอุ้ยเอาว่ะหลังจากที่น้องเอ็มรอนะครับสั่งสมประสบการณ์นะครับโดนกระทืบมาหลายคลิปแต่วันนี้เขาเป็นฝ่ายลุกแล้วนะครับน้องๆกลัวมันเอากันจริงนะเนี่ยน้องๆดูดิกูบ้าแล้วปวดอักเสบเลยคือกูไม่ได้ไปเรียนกูว่าไงหมวกกันน็อกมีประโยชน์เอาเอ็มเจ็บมาไหนเชี่ยนอนหลับเลยต้องบอกกันเลยไม่อินโดมานี่ก่อนอินโดต้องยอมรับอยากได้รหัสคืนเปล่าอยากได้รหัสคืนไหมอินโดต้องยอมรับว่าแบบว่าทำไมไม่ว่ามึงไม่ส่งจริงๆอ่ะ50งานนะใช่ไหมเอ็ม50งานนะครับพี่ก็จำพี่ก็ไม่รู้ว่าคนเฮียอะไรลืม50งานของกูแน่เลยเดี๋ยวไงเอ้าไอ้ของกูเอ้าไอ้เฮียมึงดูมันขโมยของกูไปอ่ะของเฮียไปตรงกำแพงไอเด็กเกย์เราจะมาใช้อินโดมี่อีกเปล่านะครับอันจริงอินโดมี่เขาเป็นเกย์นะครับเกย์จริงด้วยดูหน้าตาไอ้หน้าตานี่ฝ่านี่แหละโดยามันไม่เกี่ยวกับกูมันเป็นคนด่าไอ้เหี้ยมาหมอกันต้องช่วยชีวิตไม่ไปใส่กันต่อในบ้านอุ๊ยอุ๊ยนี่เอ็มเอาจริงว่ะทุกคนเด็กช่างเอาจริงไอ้เหี้ยเมื่อเด็กช่างเอาจริงไปพอแล้วไอ้เหี้ยมึงบวกกันทั้งคลิปและคลิปเนี้ยลุกๆพอแล้วมึงบวกกันทั้งคลิปและไอ้เหี้ยคลิปเนี้ยพอแล้วอินโดเจอเลยไอ้เหี้ยฮะมันก็ว่าข้อสิ่งที่เด็กสร้างอ่ะอันนี้ไม่ได้เลยนะครับพี่จะประจานน้องตัวเองโคตรเร็วเลยอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับพี่ก็จะกะจะมาแบบว่ามาสั่งสอนซะหน่อยพี่ใช่เพราะว่าน้องเขาก็แบบออกคลิปพี่หลายคลิปนะครับแล้วคนดูก็ถามหาบ่อยไงพี่ก็มาอัปเดตซะหน่อยนะครับอันว่าตอนนี้น้องก็เป็นเด็กดื้อแล้วนะครับอีกไม่นานก็คงได้เข้าคุกแล้วว่าเราต้องยึดโน้ตบุ๊กมันแล้วแหละใช่ทุกคนเอออันนี้เป็นสาเหตุที่ผมจะกลับมายึดโน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่าน้องมันเนี่ยไม่ส่งงานพี่ลิงกดดีเลยไอ้ไก่ไปละไอ้โง่ไอ้เกย์ทำแหลมไอ้ตอก